อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักรูปที่ลิซ่าไม่ได้ลง IG เองนะครับแต่ว่าถูกแท็กมาเป็นรูปที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นความฟรีสไตล์สุดๆถึงแม้ว่าลิซ่าเนี่ยยังไม่ได้ลงรูปใน IG ตัวเองนะครับแต่ว่ามีรูปนี้ปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยก็เรียกความน่ารักเรียกรอยยิ้มทำให้ไทม์ไลน์ต่างๆที่กำลังเดือดอยู่ในตอนนี้เนี่ยเบาแล้วก็ซอฟลงไปมากเลยนะครับเป็นรูปของลิซ่ากำลังปาร์ตี้กันอยู่แบบชิลๆเลยนะครับกับพ่อปีเตอร์เอ้ยคามิลโบรนะครับเดเร็กแบล็กเบิร์กเป็นรูปที่น่ารักมากๆคามิลเนี่ยเขาก็ลงไว้ใน IG นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเซตที่ลิซ่าร่วมแจมอยู่ในปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยแต่ละคนก็คือโพสท่าการเหมือนสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆลิซ่าในชุดสีขาวนะครับนี่คือชุดที่ลิซ่าเนี่ยใส่ตัวแจ็คเก็ตของทางซูพรีมเนี่ยคลุมไว้นะครับตอนที่อยู่ปารีสแต่ว่าเมื่อดึงแจ็คเก็ตออกบอกเลยนะครับว่าลุคนี้ของลิซ่านั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเซ็กซี่มากๆเลยแล้วก็ดูเท่ด้วยสไตล์ของลิซ่าเองแล้วก็มาเจอกับรองเท้านี้นะครับก็คือโพสท่าชูรองเท้าเป็นเลยหนึ่งรอยยิ้มลิซ่าเนี่ยกำลังได้ที่เลยนะครับสนุกกันได้ที่มากๆไม่รู้ว่าในแก้วนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยทั้ง4คนคือปล่อยจอยกันมากแฟนๆก็มาแซวกันนะครับว่าพ่อปีเตอร์เนี่ยเป็นคนตลกหรือเปล่าดูการโพสท่าแล้วหนึ่งลิซ่าเองเนี่ยก็เป็นคนตลกน่ารักเหมือนกันจากการโพสท่าแล้วแต่ว่าแฟนๆบางส่วนนั้นเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากให้ลิซ่านั่งดีๆหน่อยไม่ใช่ว่าอะไรนะครับอยากเห็นชุดเต็มๆว่าจะแซ่บเกินเบอร์แบบตัวแม่ขนาดไหนบางคนเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยลงรูปเซตนี้ใน IG หน่อยอยากจะเห็นแล้วว่าในมุมของลิซ่าเนี่ยจะมีรูปที่หลุดหรือว่าน่ารักกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆรอยยิ้มของลิซ่านั้นทำแฟนๆทุกคนใจชื้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผ่อนคลายซอฟลงแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวอะไรมากมายก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวลือเรื่องเดทลิซ่าที่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับซึ่งไม่น่าจะควรเชื่อเลยด้วยซ้ำแล้วก็รวมไปถึงข่าวสัญญาของลิซ่ากับYG ในตอนนี้นะครับที่กำลังแบบว่าถูกพูดถึงและให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยพอมาเจอรอยยิ้มลิซ่าที่หวานกลุ้มกลิ่มแบบนี้แล้วเนี่ยก็ซอฟลงมาทำให้ทุกคนนั้นมาโฟกัสที่รอยยิ้มของลิซ่าแล้วก็ไปสตรีมเพลงกันต่อนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้รู้นะครับทุกคนว่าตอนที่ลิซ่าเนี่ยพักผ่อนพักใจอยู่ที่ปารีสเนี่ยเขาสนุกขนาดไหนและลิซ่าเนี่ยมีความสุขมากแค่ไหนนะครับเพราะดูจากการที่ลิซ่าได้ไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็รูปนี้นะครับที่ลิซ่ากำลังปาร์ตี้อยู่ในทีมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าลิซ่าเนี่ยมีรอยยิ้มที่สดใสมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับซัพพอร์ตลิซ่ากันให้เยอะๆเลยเราจะได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ของลิซ่ากันต่อไปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับรอยยิ้มหวานๆน่ารักตาหยีๆของลิซ่ามาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ